โอ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Nate Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาเล่น PVP ในโหมดชั้นสูงกับ Etrosa Halloween ตัวใหม่กันบ้างนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ครับแน่นอนยังคงเป็นทีมเปิดก่อนนะครับแต่ในรอบนี้ผมจะรวมตัวตึงที่จะเรียกว่าเทพสุด 100% ก็ไม่ได้นะเพราะเผ่าหลักของเขาจริงๆเนี่ยจะเป็นตัวละครไม่ระบุนะครับทั้งเดมิเอิร์ดแล้วก็เกลด้าเลยนะครับส่วนตัวที่3แน่นอนก็จะเป็นตัวละครหลักอย่างเอโทรซ่าฮาโลวีน2024นะครับและซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ผมก็ยังคงใช้เป็นจันโดราสีแดงเหมือนเดิมนะสำหรับเซตอัพนี้ผมก็จะใช้เกลด้าเป็นแครี่ตัวที่2แทนดัตราชาเทพสูรนะครับซึ่งข้อดีของเกลด้าก็คือเอกลักษณ์ของเกลด้าเนี่ยเธอจะสามารถเพิ่มสัตว์พื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเทพสูร 30% จากอัตราฟื้นเลือดของตัวเธอเองได้โดยจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 20% นะครับเรียกได้ว่าเป็นทั้งแครี่ตัวที่2บวกกับมีความสามารถในการบูสต์ค่าสแตทให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่แตกต่างจากดัตราชาเทพสูรเลยนะเพราะว่าดัตเนี่ยมันจะบูทได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะครับและในส่วนซัพพอร์ตอาร์ติแฟกต์ที่ใช้นะครับอาร์ติแฟกต์ของเทพสูรเนี่ยเพื่อนๆมันไม่มีดีๆเลยนะใน PvP ผมก็เลยจะใช้เป็นเพิ่มดาเมจที่อัศวินพวกพ้องเทพสูรสร้างแก่เผ่าอื่น 10% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ 5% นะครับแต่เอาจริงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเมตาเทพสูรนะเพราะฉะนั้นความสามารถแรกก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเท่าที่ควรนะและอาหารที่กินทีมนี้นะครับอย่างที่บอกไปผมจะเล่นเปิดก่อนนะครับก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้เลยครับเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยครับอ๋อใช่ในส่วนของอุปกรณ์เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะให้ดูเป็นท้ายคลิปเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับโอเคครับมาแล้วนะครับอย่างที่บอกนะตอนนี้เนี่ยเมตายังไงก็เทพอสูรเพื่อนๆก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเซตเก่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันเลยครับก็แน่นอนว่าการเกลด้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เทิร์น2นะเพราะเกลด้าเราใส่เป็นทามิเอลแดงมาด้วยนะครับต้องบอกว่าตายยากน่าจะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใช้เดมิเอิร์ดกับเอโทรซ่านะครับแน่นอนว่าเล็งพี่ดัตก่อนเลยครับไปก็ลองดูครับเดมิเอิร์ดที่ทำได้นะครับจะสู้กับโหมดสามัญได้หรือเปล่านะพี่ดัตเขาถึงกันเนี่ยพอเก็บไหมลองดูเอโทรซ่าโอเคครับ อุ่นใจมากเลยครับเรียบร้อยก็ตำแหน่งสุดท้ายเขาใส่เป็นนานาชินะคนนี้ดูดมาไม่เข้าอยู่แล้วนะครับโหเดมิเอิร์ดเจ็บอันเนี้ยก็เดี๋ยวตาต่อไปเราน่าจะต้องเล็งเกลด้านะไปครับตายแหละมั้งใช้ท่าหมู่หรือท่าเดียวดีท่าเดียวแล้วกันไปครับผมว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วโอ้โห 650,000 นะครับเทิร์น 2ลาก่อนเรียบร้อยครับ 700,000 สองตัวตัวละ 350,000 นะโอเคครับมาเรามาเจอทีมเกือบจะเหมือนกันเลยนะครับเป็นทีมที่เราใช้เมื่อวานในหมด3วันนะโอเคเรียบร้อยสตูยาวครับเดี่ยวนะโอเคครับมาเรามาเจอทีมเพอร์ซิบอลนะครับเดี๋ยวเขาได้เริ่มก่อนเพื่อนอ่ะโอเคถือว่าทดสอบเลยนะเริ่มหลังนะครับไหวไหมเนี่ยแต่ว่าสีเราได้เปลี่ยนนะเราแดงล้วนเลยโอเคเรานี้ตัดดาเมจไปเยอะมากนะครับทีมเราโอ้แต่ว่าเพอร์ซิบอลเนี่ยตัวปัญหาเราเลยนะจริงๆเฮ้ยตายเลยเนี่ยโอ้โหคิดเลยเพื่อนๆโอ้โหแบบนี้ยากนะผมว่ายากจะมาเปิดก่อนแต่ว่าโดนเปิดก่อนนะครับหนักเลยแบบนี้ก็ไปครับโอ้โหง่ายดีอ่ะเดี๋ยวรวมเกลด้าแล้วกันให้ได้อันติเลยนะไปครับดูดเลือดมาให้เยอะที่สุดนะไม่ใช่อะไร
โอเคการตั้งท่าก็เพิ่งจะมาเอาจริงผมไม่ห่วงเกียวด้าผมหรอกผมห่วงตัวอื่นตอนเนี้ยแต่การเกียวด้าก็ไม่ขึ้นนะโอเคครับถึกอยู่อดทนไว้ทุกคนโอเคได้อยู่มีเป้าเดียวสวยงามครับมาตาเราเอาคืนแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวนะนี่เอโรซ่ามันช่วยให้ถึงขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆก็ตอนนี้เนี่ยต้องเก็บให้ได้ครับเก็บไม่ได้นี่งานเข้าแน่นอนเสียดายการ์ดมันไม่ขึ้นแล้วไงก็เดี๋ยวผมใช้แบบนี้น่าจะเก็บได้แต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยเดี๋ยวใช้หมู่นี้ไปก่อนนะครับตีไปแล้วก็ได้ไปเอิร์ดอีกหนึ่งใบไปครับโอเคตายไหมตายเถอะเกียวด้าโอเคสวยงามครับขอร้องเดบิเอิร์ดความหวังสวยงามเรียบร้อยครับเปิดหลังก็บ่อยันนะทีมมนุษย์โอ้โหแต่ว่าเพอร์ซิวอลนี่แอบน่ากลัวนะตายไหมเนี่ยโอ้โอ้ my god โอ้โหเดี๋ยวนะเพอร์ซิวบอลมันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย what โอเคครับมาก็โอ้โหเราได้เริ่มก่อนแบบชิวๆเพื่อนเดี๋ยวแบบเมื่อกี้นี่แย่เลยนะกินอาหารเปิดก่อนมาแต่ว่าเริ่มหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสียเปรียบมากนะครับก็ไปเลยครับได้เปิดก่อนแบบนี้บอกเลยความมั่นใจเต็มเปี่ยมไปตอนหนึ่งไหมครับโอเคเรียบร้อยสตูยอมครับก็มาตาสุดท้ายนะครับโอเคเราได้เปิดก่อนนะก็น่าจะเป็นทีมดุที่หนึ่งในทีมดุนะตอนนี้เลยนะครับแต่เราเปิดก่อนก็คือจบเพื่อนๆจบแน่นอนไปครับเอาจริงผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วล่ะทีมเราคือถ้าเปิดก่อนเนี่ยบอกเลยศัตรูเนี่ยร้องแน่นอนนะมันแทบจะการันตีได้เลยอะว่าเราเก็บได้1ตัวชัวร์ๆนะครับไปเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราก็ปิดเกมกันเลยอ่ะเรียบร้อยศัตรูยอมครับโอเคครับแล้วก็ส่งท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเซตอุปกรณ์ที่ใช้กันในคลิปนี้หน่อยดีกว่าว่าแต่ละตัวใช้อะไรบ้างนะครับเอาจริงบอกเลยวันนี้เนี่ยเจอช็อตเพอร์ซิวอลไปเนี่ยช็อกมากเพื่อนๆผมไม่คิดว่าเพอร์ซิวอลตัวเดียวจะมาลิฟผมได้ยกทีมนะอ่ะก็สำหรับเดมิเออร์นะครับรอบนี้ผมใช้เป็นเซตเลือดป้องกันครับต้องการให้เดมิเออร์ของเรายืนได้นานที่สุดนะครับบวกกับผมต้องการเปิดก่อนด้วยนะครับส่วนแวมไพร์เกลด้าก็จะใช้เป็นเซตเลือดฟรีดาเมจครับเพราะเกลด้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเป็นดาเมจตัวที่2นะในส่วนของออปชั่น2ชิ้นบนนะครับผมก็จะเลือกเป็นอัตราคีแล้วก็ดาเมจคีนะครับผสมกันไปนะแล้วก็สุดท้ายเอทอราซ่าคุ้มคลั่งที่แรงๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพื่อนๆเพราะผมใส่จัดเต็มนะครับโจมตีฟรีดาเมจครับก็ตามนี้เลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและสำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเอทราซ่าทีมเริ่มหลังกันบ้างนะเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถรับมือกับเมตาช่วงนี้ได้ขนาดไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ